ากิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮีฮีฮีขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนการสำรวจหลุมศพของคุณยายแกรนนี่ขนกากเฮ้ยโย่สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนุ๊บเองนะครับวันนี้นุ๊บก็จะไปสุสานกันอีกเช่นเคยนะครับไปทำอะไรน่ะเหรอก็จะไปหาดูว่ามันมีอะไรให้ทำอีกไหมในสุสานนั่นน่ะอย่างเช่นการร่ารางวัลอะไรพวกเนี้ยก็อยากได้ของรางวัลอีกอ่ะเข้าใจไหมก็อยากรวยอ่ะครับน้องๆโอเคนุ๊บไปเลยดีกว่าไม่พูดเยอะมันเจ็บคอนะไปเลยดีกว่านะโอเคเดี๋ยวนุ๊บจะไปดูก่อนว่ามันจะมีจริงหรือเปล่าถ้าไม่มีก็จะได้กลับบ้านเลยคือไม่ต้องเอาของไปนั่นเองนะครับคือตอนนี้ไปตัวเปล่าก่อนถ้ามีค่อยว่ากันนะเหมือนจะไม่มีหรือเปล่าคนสู่คนเฝ้าสุสานก็ไม่อยู่อ่ะไปไหนอ่ะเอ้ยนี่ไงคนเฝ้าสุสานโอ้โอ้น่าจะมีอะไรทำไมตรงนี้มันเปลี่ยนไปครับเนี่ยสวัสดีครับคนเฝ้าสุสานมาทำอะไรที่นี่ครับโอ้ก็มาเฝ้าสุสานไงคือว่าตอนเนี้ยมันมีหลุมศพคุณยายอะไรนะคุณยายอะไรไม่รู้อ่ะที่ใส่ชุดสีขาวอ่ะใส่ชุดสีขาวหัวโล้นตาสีขาวทรงเหมือนแม่ชีอ่ะแต่ไม่ใช่อ่ะแต่ว่าจะถือไม้กระบองขนาดใหญ่อ๋อนึกออกแล้วคุณยายแกรนนี่ใช่ไหมอ๋อใช่แล้วคุณยายแกรนนี่ก็คือแกมีหลุมศพสี่หลุมเลยแต่สิแล้วแต่ละหลุมคนน่ากลัวเลยอ่ะฉันอยากจะให้นายลงไปจัดการหน่อยอ่ะอ๋อได้เลยครับจัดไปมีของรางวัลไหมอ๋อไม่มีหรอกเดี๋ยวเอาไว้วันหลังแล้วกันเดี๋ยวเอามาให้นะของรางวัลตอนนี้ไม่ได้เอามาเลยอ่ะวันเนี้ยขอโทษด้วยโอเคครับไปมีอะไรให้ทําแล้วสิฮ่าฮ่าคุณยายเกรนนี่อีกแล้วเหรอแต่ก็ดีแล้วที่ไปเจอคุณครูบาวดี้โรคจิตอันนั้นโคตรจะป่วยเลยผมจะบอกให้1บวก1เท่ากับเท่าไหร่ก็ไม่รู้1บวก1เท่ากับ111บวก1เท่ากับ11 1บวก1เท่ากับ2อะไรก็ไม่รู้โคตรจะปวดหัวเลยนี่โอเค2บวก2เท่ากับ22 ไม่ไหวหรอกคุณครูท่านนี้ประสาทซะแล้วโอเคหลุมไหนดีครับหลุมไหนก็ได้แล้วแต่เลยโอเคงั้นผมเอาหลุมนี้แล้วกันมับเข้าให้เจอแล้วเว้ยมาเป็นมอสโตนเฮ้ยนี่มันประตูแบบมองสามารถมองทะลุได้ด้วยดูสิมันเป็นคุณยายแกรนนี่จริงด้วยนี่มันประตูแบบประเทศญี่ปุ่นอ๋อเลเวล1เหรอมาดิเลเวล1ก็งั้นๆนะครับน้องๆ11โอ้มันต่อยแรงเหมือนกันแล้วเนี่ยโอ้เราไม่เล่นไปเฮ้ยนี่มันคุณแดกแกรนนี่เวอร์ชั่นคนกากนี่หว่าโอ้โหดูหน้ามันครับหน้าอย่างเลยอ่ะนี่แน่วุฒิถ้ามันมียายแมงมุมขนาดยักษ์นะผมบอกแล้วผมได้ตีฟรีแน่นอนสำหรับคุณแดกแกรนนี่ท่านนี้นะโอ้มันตีโคตรแรงเลยอ่ะโอ้โหนี่ไม้จริงโอ้โหไม้เบลอเลยโอ้ยนี่แน่โอ้ต่อยแรงวะโอ้โหอ๋อมันจะอ้อมทำไมวะเฮ้ยติดมุมติดมุมติดมุมโบโบเรียบร้อยสำหรับคุณยายแกรนนี่ท่านนี้มันก็จะได้ตายจากโลกใบนี้ไปแล้วเพราะว่ามันติดมุมของคนกากแล้วฮ่า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 ไปไปโอ้ยมันไม่ติดมุมวะเฮ้ยไปเลยนะไปนี่แน่นี่แน่นี่แน่ติดมุม500แล้วเว้ย510 500 490โอ้ยโอ้โหมันโคตรจะแรงเลยนะเนี่ยไอตัวนี้
นี่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 โอ้ไม่นะดาบของคนกากจะพังแล้วโอ้ไม่ก็อดเออตาย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 สักทีดีวะดาบจะพังแล้วไม่ก็อดเออ286ใกล้แล้วฮะท่านผู้ชมมันใกล้จะตายแล้วไอตัวนี้ตายตายสักทีดิเฮ้ยโอ้โคตรจะถึกเลยนะเนี่ยเลือด 1,000 ก็ไม่ใช่น้อยๆนะครับผมบอกเลยว่ามันก็เยอะเหมือนกันนะนี่โอ้นี่ขนาดแกรนนี่เลเวล1นะถ้าเกิดเป็นแกรนนี่เลเวล10เลเวล20 30 40อ่ะ10 20 30 40ไม่ใช่เอาง่ายๆถ้าเลเวลมันสูงกว่านี้มันจะโหดขนาดไหนวะเนี่ยแค่นี้ก็โหดจะตายแล้วเลือดก็ต้องโอ้ต้องเยอะโอ้ไม่นะโอ้ยมันแรงโอ้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 แรงเหรอคิดว่าแรงเหรอคิดว่าแรงเอ้ยนี่นี่ตายดูวะเออโอ้หอยแม่งกว่าจะตายได้โคตรจะเหนื่อยเลยโอ้โอ้ยุดเกาะเกือบพังคิดดูครับน้องๆโอ้โหโคตรจะโหดเลยโอเคก็สำหรับวันนี้ขนกากขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับขนเทพอู้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนเทพเองนะครับวันนี้ขนเทพก็จะไปสุสานอีกแล้วนะฮะสุสานข้างบ้านแฮกเกอร์นั่นเองนะครับก็จะไปดูกันว่ามีอะไรมาใหม่หรือเปล่านะครับมีแบบมีหรืออะไรให้ท้าทายอีกหรือไม่นะครับอย่างเช่นพวกล่าของรางวัลอะไรพวกนี้ผมอยากได้รางวัลนะเข้าใจไหมผมอยากได้เงินนะผมอยากรวยอะครับเข้าใจไหมผมอยากรวยอะครับน้องๆนั่นแหละฮะอยากรวยให้ทำไงได้ใช่ไหมโอเคเราไปดูกันดีกว่าว่ามันมีหรือเปล่าถ้าไม่มีก็กลับบ้านนะครับถ้ามีก็จัดไปแต่เราจะพกของไปเลยแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลาครับจะได้ไม่ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะได้ไม่ต้องแบบว่าไปกลับกลับนะครับทีเดียวเลยจบๆไปเลยนะครับนี่โอเคครับเรามาถึงที่แล้วนะโอ้โอ้ไม่ต้องพูดถึงครับมีแน่นอนครับล้านเปอร์เซ็นต์เอ้ยมองอะไรคนพระดุสารเถอะมองอะไรหยอกหยอกหยอกไม่ต้องพูดอะไรมากหรอกฉันรู้ว่านายอยากให้ฉันทำอะไรนะนายอยากให้ฉันฆ่าไอ้พวกตัวประหลาดที่อยู่ใต้หลุมศพไงโถฉันรู้ใจนายนะมาเลยดีกว่าไหนดูซิว่าตัวอะไรโอ้เลเวล50เลยเหรอเอาไงดีเนี่ยโอ้โหเลือดมันเยอะแล้วเนี่ยโอ้โหมันมีดาบด้วยคุณยายแกรนนี่เลเวล50เหรอกูผมไม่สู้แล้วน่าจะโหดนะครับมีดาบมีชุดเกราะครบเซตอย่างงี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันบายบายจ้ะเดี๋ยวเราจะไปดูหลุมอื่นกันดีกว่าเอาหลุมนี้แล้วกันเอาหลุมที่แบบเราไหวอ่ะเออไม่อยากจะฝืนตัวเองเท่าไหร่นี่ลงมาปุ๊บแป๊บนึงแกนนี่เลเวล10อ่ะอ๋อโอเคมันเลเวล10ใช่ป่ะมาดิก็ให้น้องเขามาเลเวลแค่นี้ผมบอกเลยตีแป๊บเดียวก็ตายแล้วโถโหมีตู้กดโคกด้วยป่ะอืมดีเลยแบบว่าฆ่าเสร็จจะได้ไอ้นี่ครับเราจะได้กดโค้กมากินนะนี่แหน่ไม่ต้องห่วงครับตีติดมุมมันก็ตายไปครึ่งหนึ่งแล้วตอนนี้ผมจะบอกให้700แล้วเว้ยนี่แหน่600400ใกล้แล้วครับใกล้ตายแล้วเออโอ้นี่ขนาดเลือดมัน 1,500 แล้วเนี่ยผมว่ามันก็น้อยนะแต่มันก็ยังโอ้มันก็ตายยากกว่าดีป่ะวะนานอยู่อ่ะกว่ามันจะตายเนี่ยครับเออตายสักทีดิโอ้โหมันมีดาบนี่ว่ะเพราะว่าทำไมมันตีแรงจังมันมีดาบครับไอ้นี่ปกติแกนนี่มันจะใช้ไม้ครับมันจะใช้เป็นกระบองไม้แล้วก็ตีใช่ป่ะอันนี้เป็นดาบครับโอ้โหโคตรจะโหดเลยโอ้รีมันทำความเสียหายกับชุดกล่อมด้วยมันเอาเรื่องอย่างไรเนี่ยไปดีกว่าครับกลับบ้านดีกว่า
คเอ้ยผมว่าไม่ต้องปล่อยอย่างงี้แหละเราไปจบสวยๆกันข้างล่างดีกว่านี่ประตูเลื่อนสุดเฟี้ยวโอเคก็สำหรับวันนี้คนเทพขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแฮกเกอร์อู้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฮกเกอร์เองนะครับวันนี้แฮกเกอร์ก็จะไปหลุมฝังศพของคุณยายแกรนนี่นั่นเองนะครับแต่ประเด็นคือมันไม่ได้มีหลุมเดียวนะฮะมันมีตั้งหลายหลุมมาดิหลายหลุมอ่ะเดี๋ยวนับให้ดูนี่โอ้โหดิเห็นป่ะกี่หลุมไม่รู้อ่ะ2หรือ3หลุมไม่รู้อ่ะแต่มันน่าจะแบบว่ามีหลายเลเวลนะครับก็คือความโหดนั่นเองอาจจะตั้งแต่เลเวล1ถึง100อะไรเงี้ย100ไป1000อะไรเงี้ยโอ้โหเรียกได้ว่าเรียงระดับตามความโหดเลยก็ว่าได้นะครับโอเคเราไปกันเลยดีกว่านะมานี่ฮะสิ่งที่ผมเตรียมเอาไว้นี่ TFG 10K นะฮะยิงทีเดียวก็ไม่ทีเดียวหรอกยิงแป๊บเดียวก็ตายแล้วอ่ะมันเป็นปืนนิวเคลียร์ระดับจักรวาลนะครับโอเคไปมับนี่ครับคนเฝ้าสุสานถึงกับงงเลยเดียวว่ามันมาได้ยังไงใช่ไหมไม่ต้องสงสัยผมก็กระโดดมานี่แหละบ้านมันติดกันไงโอเคโอ้อันนี้น่าจะเป็นหลุมที่แบบคนลงมาแล้วแน่เลยไหนลงไปดูดิเฮ้ยแกนนี่เลเวล50เหรออ๋อแสดงว่าต้องมีคนเขาเรียกว่าอะไรขุดลงมาดูแต่ไม่กล้านะครับแต่ผมกล้าก็มาดิวะเป็นไงโอ้โหแม็กเดียวเหลือ 1,700 อะครับห้าร้อยใกล้ตายแล้วเรียบร้อยครับตายแล้วเหรออีกหลุมนึงเอาไงดีนะอีกหลุมนึงเอาไงดีนะเป็นหลุมของพระเจ้าครับเอาไงดีนะเอ้ยแล้วขึ้นไงเนี่ยโอ้โหนกบอกขึ้นใช่ไหมหลุมของพระเจ้าอ่ะพระเจ้าเอาไงดีอ่ะพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าเอาไงดีให้เป็นหน้าที่ของเขาแล้วกันโอเคกลับบ้านแล้วหลุมเอ้าหลุมใครหลุมมันโว้ยให้เป็นหน้าที่ของพระเจ้านะครับโอเคผมก็ขึ้นไปเขียนโค้ดต่อขึ้นไปเขียนโค้ดต่อเขียนมาเป็นอาทิตย์ก็ยังไม่เสร็จเลยตอนนี้โอเคสำหรับวันนี้เจอกันครับผมพระเจ้าเฮ้ยโยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซีอุยเองนะครับวันนี้เทพเจ้าซีอุยก็จะไปหาหลุมศพของคุณยายแกรนนี่นั่นเองนะครับคุณยายแกรนนี่นะฮะหรือคุณยายที่ใส่ชุดสีขาวนะครับที่ถือไม้กระบองน่ากลัวน่ากลัวนะโอเคเหมือนจะเหมือน3หลุมนี้จะโดนขุดไปแล้วนี่ครับเหลือหลุมนี้นั่นเองไปลุยดีกว่าแกรนนี่เลเวล100งั้นเหรออุ้ยดูหน้าครับหน้าโคตรจะดุเลยดูครับมีแอปเปิลทองด้วยโอ้อย่างงี้ต้องจัดเท่าไหร่นะ 5,000 เหรอ 5,000 ใช่ป่ะ 5,000 ก็นี่เลยเนี่ยเจอตัวนี้เอาโมโม่แล้วกันโมโม่เลเวล100เหมือนกันเลือด 5,000เลือด 5,000 พลังจมเอ้ยคอมแบทรีเจนเราสักเอ้ยเอางี้เลือด 1,000 คอมแบทรีเจน200 250เอ้ย200พอแล้วพลังจมตีเราสัก500 500ไปลุยเลยดีกว่าไปโอ้ว้าวนี่ครับเฮ้ยมาจากไหนครับเนี่ยไอ้คุณมาจากไหนครับเนี่ยคนฝ้าสุสานเนี่ยมาจากไหนครับเนี่ยรั่วเลยมาจากไหนเนี่ยฮัลโหล
อุ้นเอามองหน้าอีกเดี๋ยวป้างัดหน้าเข้าให้อ้าวตายเหรอโอ้ตายไวกันเลยโอเคก็หมดกันแล้วนะฮะสำหรับหลุมศพบ้าบอพวกนี้ใช่ไหมมันลงมาทำไมเนี่ยเออปิดประตูเลยเอ้ายังมีพวกหัวไม่ขึ้นไปเลยนะขึ้นไปเดี๋ยวนี้เออโถลงมาทำไมก็ไม่รู้นะคนฟาโรสานเนี่ยโอเคก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะฮะสำหรับไอ้สุสานเนี่ยอืมโอเคก็สำหรับวันนี้พระเจ้าขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ